็อตเด็ดสสก้าวไกลโพสแซะรูปที่มีทุกบ้านสสเพชรการุณพลค่ะเคยโพสต์ข้อความไว้เมื่อตอนปี2564โดยบอกว่าพอดีลูกค้าที่มาร้านค่อนข้างมีเหตุผลและพร้อมรับฟังนะครับไม่ต้องหาอะไรมาติดฝาบ้านให้กราบไหว้แบบไร้เหตุผลครับในขณะที่ดารานักแสดงรวมถึงนักร้องหลายคนนะคะอย่างพี่เบิร์ดธงชัยเนี่ยก็ได้มีการออกมาแต่งเพลงเทิดพระเกียรติในหลวงอย่างเพลงรูปที่มีทุกบ้านเป็นเพลงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาในวันที่5ธันวาคมพ.ศ. 2550หลังจากที่ศาลอาญารัชดานะคะได้มีคำสั่งพิพากษาจำคุกรัชนกศรีนอกหรือว่าไอซ์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกล6ปีไม่รอลงอาญาค่ะในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์แต่ศาลมีคำสั่งให้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์ 500,000 บาททำให้ไอซ์ยังไม่สูญเสียสมาชิกภาพเป็นส.ส.เหล่าบรรดากองเชียร์ก้าวไกลนะคะแล้วก็เหล่าด้อมส้มเนี่ยก็พลาดไม่หยุดเลยค่ะผุดวิธีเอาคืนฝ่ายตรงข้ามด้วยการแบนสิ่งต่างๆเช่นหยุดเข้าร้านสะดวกซื้อถอนเงินออกจากธนาคารทั้งหมดอะไรแบบนี้โดยเขาบอกว่าทุกคนโกรธไหมครับถ้าโกรธผมจะแนะนำว่าต้องทำยังไงในการเอาคืนพวกมันแบบไม่มีใครเดือดร้อนหรือว่าต้องติดคุกสามารถทำได้ทุกคนด้วยใต้เมนชั่นนี้ #ไอรัชนกและต่อมานะคะทางเพจ Facebook เมตตาดีค่ะก็ได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีนี้ด้วยนะคะโดยระบุว่า3กีบเอาจริงเตรียมทำลายเศรษฐกิจไทยคนที่โกรธเรื่องสสไอซ์โดนตัดสินจำคุกคดี112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์โปรดทำโดยพร้อมเพียงกันคือ 1. หยุดเข้าร้านสะดวกซื้อใช้เงินให้น้อยที่สุด 2. ไม่ใช้และไม่รับเงินดิจิทัลจะได้ไม่กระตุ้นเศรษฐกิจ 3. ถอนการลงทุนทุกประเภทในธุรกิจธนาคาร 4. ร้านไหนติดรูปสถาบันอย่าเข้าไปกิน 5. แบรนด์ไหนโพสต์ตักถวายพระพรให้เลิกซื้อ 6. เจอขบวนเสด็จที่ไหนให้หันหน้าหนี 7. ถ้าเจอในคอนเสิร์ตให้เดินออกจากงานทันที 8. ถ่ายรูปบ้านตุลาการมาลงโซเชียล 9. เจอไอ้พวกเหลี่ยมให้เดินหนี 10.ย้ายค่ายเลิกใช้มือถือ True และ AAS 11เลิกช้อปปิ้งออนไลน์ตัดทุนพวกมัน12วันเฉลิมให้เงียบไม่ engagement 13ไม่ต้องมีลูกให้พวกมันให้ประชากรลดลงเรื่อยๆ14หยุดเข้าห้างส่งค้าปลีกทุกประเภท15ไม่เที่ยวปีใหม่16หยุดซื้อเหล้าเบียร์ตลอด2เดือนรวมทั้งในช่วงเทศกาลเขาย่านแล้วเขาย่านจากนั้นนะคะวันที่13ธันวาคมค่ะชาวเน็ตเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน X นะคะโดยบอกว่าวิธีการของพวกมันน่ากลัวมากประเทศไทยต้องสั่นสะเทือนเพราะว่าพวกมันจะถอนเงินหยุดเที่ยวลดการใช้เงินกินน้อยลงลดการใช้น้ำมันลดการบริโภคแหมอยากเก็บเงินแล้วใช้วิธีแบบพอเพียงเนียนๆสินะและหลังจากนั้นนะคะก็ได้มีการโพสต์ภาพของผู้ใช้ X ที่มีชื่อบัญชีว่านายส้มที่มีข้อความระบุดังนี้ค่ะร้านไหนติดรูปครอบครัวเทวดาสมมุติให้เรียกว่าแบบนี้แล้วกันอย่าเข้าไปอย่าไปกินอย่าไปซื้อแบรนด์ไหนอวยพรมันเกิดครอบครัวมันก็แบนให้หมดแล้วก็แบนครอบครัวมันด้วยไอ้หน้าเหลี่ยมร้านไหนติดรูปอะไรเกี่ยวกับพรรคของมันก็ไม่ต้องเข้าไปซื้อไม่ต้องอุดหนุนซึ่งก่อนหน้านี้นะคะชาวเน็ตเนี่ยก็เคยได้มีการขุดโพสต์ข้อความของไอรัชนกค่ะซึ่งจากการตรวจสอบนะคะก็พบว่าเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรค่ะก็เคยได้มีการโพสต์ข้อความที่ไอเนี่ยได้มีการโพสต์ลงใน X ด้วยนะคะโดยบอกว่ารูปที่ไหม้ทุกบ้านเอาจริงๆนะการเผารูปของแอมมี่ก็ยังถือว่าเป็นสันติวิธีด้วยซ้ำเพราะว่าไม่มีใครบาดเจ็บหมายถึงว่าถ้าอยากได้มากกว่านี้อ่ะมีคนเปิดแล้วทำไมไม่ตามมีศิลปินที่แขวนรูปที่มีทุกบ้านไว้เป็นแบ็คกราวด์คนคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยมีรูปพ่อเว้ยไม่โอนแล้วเว้ยอย่างปั่นในขณะที่เพชรการุณพลเทียนสุวรรณนะคะที่ค่อนข้างมีความหมิ่นเหม่อแล้วก็กลายเป็นประเด็นสังคมอยู่ช่วงนึงนะคะที่มีการโพสต์ข้อความโดยการหมิ่นสถาบันนะคะซึ่งเมื่อวันที่27ธันวาคมค่ะดร. อานนท์ ศักดิ์ วรวิทย์ก็ได้มีการโพสต์ข้อความนะคะผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวซึ่งเป็นการเปรียบเทียบการโพสต์ข้อความถึงสถาบันตั้งแต่ปี2016กับปัจจุบันณขณะนั้นนะคะซึ่งแตกต่างกันมากโดยทั้ง2ภาพนะคะถูกโพสต์ลงในกลุ่มนั่งอยู่บ้านวิจารณ์ธนาธรโดยเพจนะคะก็ได้มีการโพสต์ไว้เมื่อปี2559ค่ะผ่าน Instagram นะคะโดยบอกว่าเป็นรูปที่มีทุกบ้านและจะเป็นเช่นนั้นจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายกรุณ
พลเทียนสุวรรณและอีกข้อความนะคะที่มีการโพสต์ไว้เมื่อปี2564ผ่าน X ค่ะโดยบอกว่าพอดีลูกค้าที่มาในร้านเนี่ยค่อนข้างมีเหตุผลและพร้อมรับฟังนะครับไม่ต้องหาอะไรมาติดฝาบ้านให้กราบไหว้แบบไร้เหตุผลโดยทางด้านของดร. อานนท์นะคะก็ได้มีการโพสต์ข้อความสั้นๆแต่ได้ใจความว่าเพชรถูก3สัตว์ล้างสมองในขณะที่ดารานักแสดงหลายคนนะคะรวมถึงศิลปินชื่อดังอย่างพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตค่ะก็ได้มีการแต่งเพลงเทิดพระเกียรติในหลวงอย่างเพลงรูปที่มีทุกบ้านนะคะซึ่งเป็นเพลงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2550ประพันธ์คำร้องโดยนิติพลหอนาคทำนองโดยอภิชัยเย็นภูลสุขเรียบเรียงเสียงประสานโดยวีรพัฒน์อึ้งอัมพรและขับร้องโดยธงชัยแม็กอินไตซึ่งนิติพลหอนาคก็ได้มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตวันที่26กันยายนพ.ศ. 2550แล้วก็อนุญาตให้มีการเผยแพร่ต่อได้โดยไม่สงวนลิขสิทธิ์ซึ่งมีกิจกรรมที่ก่อเกิดเป็นรูปธรรมให้คนไทยเนี่ยได้มีส่วนร่วมโดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะคะร่วมกับบริษัท GMM Grammy ร่วมกันจัดขึ้นที่มีทั้งภาพยนตร์โฆษณาทางทีวีบทเพลงแล้วก็เว็บไซต์ค่ะขุดวีรกรรมตัวตึง3นิ้วล้อเลียนสถาบันสุดท้ายกรรมตามสนองหากย้อนไปก่อนหน้านี้นะก็มีเหล่าตัวตึง3นิ้วหลายคนนะที่ออกมาเคลื่อนไหวในลักษณะที่เหมือนกับเป็นการล้อเลียนสถาบันนะฮะและสุดท้ายเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าจบไม่สวยสักรายนะเริ่มจากแอมมี่เดอะบัตเทิลบูนะได้โพสต์ภาพใส่ชุดสูทสวมแว่นตานะสะพายกล้องมือถือสมุดอยู่ข้างรถกระบะนะพร้อมกับทรายเจริญปุระที่อยู่ข้างๆนะทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายว่าจงใจถ่ายภาพเลียนแบบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หรือไม่นะคะและอีกหนึ่งคนที่เป็นประเด็นนะคะก็คือคุณลูกนัดธนัทธนากิจอํานวยนะคะก็ได้มีการแต่งกายเรียนแบบในหลวงรัชกาลที่9นะขณะไปร่วมกิจกรรมกับกลุ่มทะลุฟ้าซึ่งก็ทำให้เซเลบไฮโซตระกูลใหญ่หลายคนเนี่ยรับไม่ได้กับพฤติกรรมดังกล่าวและยังมีการตัดพ้อด้วยนะคะบอกว่าเจอคนในครอบครัวเนี่ยให้ตัดขาดถ้าไม่ยอมเลิกแตะม.112ค่ะจากกรณีที่ศาลตัดสินจำคุกไอ้รักชนกศรีนอกสสพรรคก้าวไกลนะตามความผิดมาตรา112และพรบ.คอมพิวเตอร์6ปีไม่รอลงอาญานะคะโดยการใช้เงินสด 300,000 บาทและตำแหน่งสสของหัวหน้าพรรคก้าวไกลตีราคา 200,000 บาทรวมวงเงิน 500,000 บาทประกันตัวออกไปนะคะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ยันว่าไม่วิตกนะคะรอสู้ต่ออีก2ศาลนะซึ่งต่อมาเนี่ยก็ได้เกิดแฮชแท็กนะเรื่องฉาวสาวบางบอนะก็มีการขุดโพสต์เก่าๆของสสไอ้เนี่ยที่เหมือนเป็นการเข้าขายหมิ่นสถาบันเนี่ยมาพูดถึงกันอีกครั้งนะหนึ่งในนั้นก็คือโพสต์ที่เธอบอกว่ารูปที่ไหม้ทุกบ้านก็เรียกว่าทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอีกครั้งนะโดยทางเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรได้โพสต์ข้อความบอกว่าทุกคนคะพี่ไอ้หมายถึงรูปไหนคะรูปปฏิทินก้าวไกลหรือเปล่าคะซึ่งหากย้อนไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเหล่าตัวตึง3นิ้วหลายคนนะที่ออกมาเคลื่อนไหวในลักษณะแบบนี้คือมีการล้อเลียนสถาบันและสุดท้ายเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าจบไม่สวยสักรายนะเริ่มจากนายชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธ์หรือแอมมี่เดอะบัตเทิลบูนะได้โพสต์ภาพใส่ชุดสูทสวมแว่นตาสะพายกล้องมือเนี่ยก็ถือสมุดอยู่ข้างรถกระบะนะพร้อมกับทรายเจริญปุระที่นั่งอยู่ข้างๆทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายว่านายแอมมี่เนี่ยจงใจที่จะถ่ายภาพล้อเลียนภาพบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ขณะที่พระองค์เนี่ยทรงเสด็จราชดำเนินในพื้นที่ชนบทหรือไม่นะคะทั้งนี้เนี่ยนางสาวอินทิราเจริญปุระหรือซายเองเนี่ยก็ได้มีการแชร์ภาพดังกล่าวผ่าน Facebook นะแล้วก็ Twitter เช่นเดียวกันและระบุข้อความบอกว่าชมเหมืองนะซึ่งต่อมาเนี่ยก็ได้เปิดเผยว่าตนเนี่ยได้รับหมายเรียกจากเหตุการณ์นี้นะซึ่งแอมมี่เนี่ยเขาก็ออกมาเปิดเผยภายหลังนะครับซึ่งเรื่องนี้เองก็ทำให้คนในโลกโซเชียลนะแล้วก็คนในสังคมเนี่ยต่างรุมประณามการกระทำของทั้งสองนะโดยบางคนเนี่ยแสดงความคิดเห็นรู้ดีว่าเจตนาของคนทั้งสองคนที่โพสต์ภาพดังกล่าวเนี่ยต้องการจะสื่ออะไรแล้วก็เป็นภาพที่มีการล้อเลียนไปถึงเบื้องสูงนั่นเองนะคะนอกจากนี้เนี่ยทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะได้เปิดเผยกับสื่อบอกว่าเขาเนี่ยได้เข้าไปเยี่ยมแอมมี่นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาตกเป็นผู้ต้องหาในฐานความผิดวางเพลิงเผาทรัพย์และก็ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ในคดีเผาทรัพย์สินทางราชการหน้าเรือนจำคลองเปรมนะคะที่คุมตัวอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพโดยเขาบอกว่าในการเข้าเยี่ยมตอนนั้นเนี่ยแอมมี่เนี่ยก็ได้ฝากข้อความฝากถึงคนด้านนอกเขาบอกว่าความหวังของเขาเนี่ยอยู่ด้านนอกแล้วก็ขอส่งมอบความหวังให้กับคนด้านนอกต่อนะคะแล้วก็เขาเนี่ยบอกว่ายังมีอาการบาดเจ็บนะคะเพราะว่าอาการที่น่าเป็นห่วงก็คืออาการบาดเจ็บที่บริเวณดวงตานะที่แอมมี่เนี่ยจะต้องเข้ารับการรักษากับแพทย์แล้วก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดด้วยนะครับและอีกหนึ่งคนที่ก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะคะก็คือคุณลูกนัดธนัทธนากิจอํานวยนะที่ได้มีการแต่งกายล้อเลียนคล้ายในหลวงรัชกาลที่9นะคะขณะไปร่วมกิจกรรมกับกลุ่มทะลุฟ้านะคะซึ่งก็ทำให้เซเลบไฮโซตระกูลใหญ่หลายคนเนี่ย
รับไม่ได้กับพฤติกรรมดังกล่าวนะซึ่งต่อมาเนี่ยก็ได้มีการเผยแพร่คลิปเสียงนะคะเป็นการชี้แจงของคุณลูกนัดเนี่ยถึงการแต่งตัวล้อเลียนในหลวงรัชกาลที่9กับชายปริศนาคนนึงโดยรายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่าการสนทนานั้นเขาบอกว่าตนเนี่ยไม่ได้มีเจตนาแต่ก็คึกขนองไปหน่อยเพราะแค่จะเล่นสนุกให้คนเนี่ยขำเล่นให้บันเทิงไม่ได้ต้องการเยาะเย้ยแบบล้อเลียนในหลวงรัชกาลที่9แค่แต่งตัวเหมือนไม่เคยคิดว่าอยากจะให้มองว่าเป็นการล้อเลียนหรือการหมิ่นเกียรติท่านอีกทั้งตนเองเนี่ยก็ได้ตัดสูตรหลายตัวตามท่านเพราะแฟชั่นท่านเนี่ยสวยดีซึ่งการสะพายกล้องไปเนี่ยตนก็รู้ว่าจะใช้ข้ออ้างว่าจะใช้กล้องเนี่ยไปถ่ายและตนก็รู้อยู่แล้วว่าจะถูกมองแบบนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่คงไม่สามารถออกสื่อได้ว่าตนเองเนี่ยเสียใจเพราะว่าทำไปแล้วซึ่งก็ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นหากใครจะมาฟ้องเอาผิดมาตรา112เนี่ยก็ต้องสู้คดีนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยลูกนัดก็ได้โพสต์ข้อความในทํานองที่ว่าเจอคนในครอบครัวนะคะให้ตัดขาดถ้าไม่ยอมแตะม.112นะซึ่งเขาได้โพสต์ข้อความระบุว่าคนในครอบครัวคนหนึ่งขอให้ผมเนี่ยตัดขาดตัวเองจากครอบครัวถ้าไม่ยอมเลิกแตะม.112น่าเสียดายจริงๆพอมีหลักการคอมโพรมิสเนี่ยที่จะถูกแนะนำโดยอาจารย์ที่เคารพของผมท่านหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเราอาจจะไม่ต้องเดินหน้ายกเลิกม.112ทันทีแต่ให้แก้ไขโทษนะคะให้การลงโทษที่เหมาะสมกับการก่ออาชญากรรมเช่นให้เป็นโทษปรับทางแพ่งเพียงอย่างเดียวแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสมาชิกในครอบครัวเนี่ยก็ไม่ยอมรับหลักการอันนี้นะคะแล้วดังนั้นเนี่ยในเมื่อเราไม่สามารถคอมโพรมิสกันอย่างที่ว่าแล้วเราคงไม่สามารถละทิ้งอุดมการณ์เพื่อแลกกับข้อเสนอที่จะให้เงินมากมายให้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศแบบสบายๆได้เนี่ยจึงขอยืนหยัดต่อสู้ข้างประชาชนและประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบครับ#เผด็จการจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญค่ะ